ราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าภูเก็ตเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่ามีทะเลที่สวยงามแต่จริงๆแล้วมีอะไรมากกว่าที่เราคิดด้วยนะส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจพาไปเที่ยวภูเก็ตกันค่ะติดตามได้กับรายงานสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะศักยภาพการท่องเที่ยวของภูเก็ตที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันทั้งความหลากหลายของสถานที่ธรรมชาติสีสันของท้องทะเลชายหาดวิถีชีวิตและเสน่ห์ท้องถิ่นแบบโปรตุเกสทำให้ที่นี่ยังคงเป็นจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมาเยือนกว่า10ล้านคนต่อปีล่าสุดเอกชนเตรียมเปิดโครงการบลูทีภูเก็ตสวนน้ำและศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัวครบวงจรบนพื้นที่146ไร่คาดดันเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 10% สร้างรายได้กว่า3ล้านล้านบาทครับทิศทางตอนนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะครับที่เติบโตนะครับรายได้นี่ก็มาจากของจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในประเทศนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่ารายได้ก็แล้วกันนะครับจะมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ10นะครับก็ถือว่าอาจจะถึง3ล้านล้านบาทนะครับรายได้ทางการท่องเที่ยวโดยรวมภูเก็ตก็นักท่องเที่ยวโตขึ้นตลอดนะครับปีหนึ่งก็เหยียบ8ล้านคนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ตามหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะมีทั้งเอเชียมีทั้งยุโรปมีทั้งอเมริกาแอฟริกานะครับมากันหมดเลยนะครับมีความหลากหลายในจำนวนอย่างมากมายครับส่วนBlue Tree Phuket ที่ผมถือว่าเป็นโครงการที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยรวมนะครับแล้วก็จังหวัดโดยรอบๆด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันใหม่ที่สามารถมาเที่ยวได้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งตอนกลางคืนเลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัวนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับมีหลายโซนนะครับเป็นโซนฟิตเนสก็มีโซนบันเทิงโซนร้านค้านะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่แล้วก็น่าจะสร้างจุดเปลี่ยนนะครับแล้วก็จุดแตกต่างให้กับภูเก็ตได้อย่างชัดเจนนะครับบลูทีภูเก็ตนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกของภูเก็ตภายใต้คอนเซปต์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ศูนย์รวมกิจกรรมการพักผ่อนความบันเทิงหลากหลายและยังมีบลูทีลากูนทะเลสาบขนาดยักษ์จากสหรัฐพื้นที่กว่า 17,000 ตารางเมตรที่ใช้งบประมาณกว่า40ล้านดอลลาร์สุดยอดไฮไลท์ที่ทุกคนต้องไม่พลาดพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกปี2562 The conceptis very much geared towards providing an international quality destination for families and for each and every member of the family. There's many destinations where, for example, water parks where maybe two members of the family don't really want to be there. Okay, but for us, we've developed the concept whereby we have activities and for young kids through to older kids.And while they're having fun, mum and dad can have fun elsewhere, and then they can come together and then have a great experience together. And I think we have a few wow factors as well. I think the Crystal Lagoon is you have to see it to believe it. It's spectacular. I've seen three. It's much better in real life than what you see in the pictures.And which is great anyway. So I think we have a number of wow factors. I think our dining destination, again, is different. We don't have any great dining destinations within Phuket, so we're creating that. And just generally entertainment throughout the whole of Blue Tree, which stands us apart from what's available on the market.
Okay, I'd like to invite everyone to come and visit Blue Tree when we open in the first quarter of 2019. I'm sure for everyone we will have something for you when we open, and we will continue to add exciting elements and components to Blue Tree to make your time in Blue Tree as much fun as possible. And we expect it to be so great, we will expect you to keep coming back and coming back and coming back. ที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่แห่งการพักผ่อนครบวงจรรองรับการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและทั่วโลกตอบโจทย์ความต้องการท่องเที่ยวปัจจุบันที่มองหาความท้าทายในการท่องเที่ยวมากขึ้นพร้อมสัมผัสกิจกรรมสนุกสนานและประสบการณ์สุดประทับใจแบบไม่รู้จบถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะใครที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวก็ให้ภูเก็ตเป็นตัวเลือกในการพักผ่อนของเราดีกว่าใช่ค่ะแหมเห็นสกู๊ปชิ้นนี้คุณผู้ชมดิฉันกดหาวันหยุดลาพักร้อนเลยนะคะคงจะต้องแพ็คกระเป๋าลงใต้กันก็คราวนี้ละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจจากซิติโกค่ะ